สาเหตุของฮีโมรอยผมอะนะครับคือผมเป็นสายดื่มครับชอบเที่ยวปาร์ตี้ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยครับดื่มทุกวันทุกวันหลังผ่าตัดมาขับถ่ายอุจจาระครั้งแรกหรืออะไรก็แทบไม่มีความรู้สึกเลยครับคือพูดง่ายว่ามันเจ็บน้อยกว่าตอนที่ลิสิโดอักเสบเยอะมากๆการรักษาลิสิโดเลเซอร์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับธนพลทองเวศครับอายุ29อาชีพพ่อค้าจักรยานครับสาเหตุของฮีโมรอยผมอะนะครับเป็นมาประมาณปีนึงไม่ถึงดีด้วยครับคือผมเป็นสายดื่มครับดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างเยอะมากๆชอบเที่ยวปาร์ตี้ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยครับดื่มทุกวันทุกวันแล้วมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกกับแก้มอะครับเฟรนช์ฟรายเอ็นข้อไก่ทอดยำแซลมอนอะไรคือมันแบบว่าค่อนข้างเผ็ดอะครับแล้วก็ทำให้เราเหมือนขับถ่ายแบบว่าแข็งจริงๆเรื่องขับถ่ายผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสาเหตุหลักของผมเท่าไหร่คือสาเหตุหลักมาจากแอลกอฮอล์ล้วนๆเลยครับตั้งแต่ผมเป็นนะครับผมก็เลยไปหาหมอแบบคลินิกหน้าปากซอยหมอเขาบอกว่าเออคุณเป็นฮีโมรอยนะแต่แบบเลเวลน้อยมากแค่1-2กลับไปปรับพฤติกรรมแล้วก็ให้ยาผมกลับมาที่ก็ไม่หายครับเราก็ปรับพฤติกรรมแล้วก็เซิร์ช Google ไปไงครับเจอยาสมุนไพรเยอะแยะไปหมดเลยมีแต่แบบระยะ4ไม่ต้องผ่านู่นนี่นั่นสั่งมากินทั้งยาสมุนไพรกินทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็เป็นคนหาหมอบ่อยครับไอ้เรื่องลิสิดวงนะครับไปเกือบทุกโรงพยาบาลเลยครับก็คือหมอเขาก็พูดกันคำเดิมว่าไม่เป็นไรแบบกลับไปปรับพฤติกรรมคือหมอเขาพูดเหมือนแบบเป็นเรื่องที่แบบคนทั่วไปก็เป็นนะครับแต่สำหรับเราอ่ะเป็นคนที่แบบร่างกายมันต้องเพอร์เฟกต์อะครับมันไม่ชอบอะไรแบบเดี๋ยวก็มาเจ็บก้นเดี๋ยวก็แบบทำนู่นทำนี่มันก็ขัดกับชีวิตประจำวันปกติคือถ้ากินยาครับมันก็เหมือนน่าเบื่อครับมันต้องกินตลอดแล้วแบบพอยาหมดก็เป็นซึ่งสำหรับผมมันไม่ได้อะมันกระทบชีวิตประจำวันอะครับคือเราต้องจบเรื่องนี้ครับทีนี้ก็เลยแบบไปโรงพยาบาลหนึ่งแถวระยองอะครับหมอเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณเป็นระยะ4อันนี้ครั้งแรกเลยที่หมอบอกเป็นระยะ4อะครับเอ้ยผมก็ตกใจระยะ4แล้วก็แบบเขาบอกเอ้ยอย่างงี้คุณต้องผ่าเลยนะใช้การผ่าตัดแบบตัดทิ้งทำนู่นทำนี่นั่นไอ้ผมก็คือจริงๆลึกๆผมขี้กลัวก็เลยเอ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนคือพอกลับมาปุ๊บลองหาข้อมูลเซิร์ชๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเจอแบบเวชธานีมีแบบผ่าตัดแบบ5ล้านแล้วก็แบบเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เลยแบบตัดสินใจแบบโทรมานัดเจอหมออานนท์หมอบอกเฮ้ยคุณเป็นนิดเดียวเองซึ่งแบบเลเวลแค่แบบ 2-3 แล้วก็แบบเป็นเอทานอลกับอินเทอร์นอลผสมกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบตัดสินใจทำกับหมอเลยโดยที่แบบไม่คิดเลยทั้งที่ผมเป็นคนกลัวมากเลยครับคือแบบหมอพูดดีแล้วแบบหมอก็บอกว่ามันไม่เจ็บซึ่งตอนแบบผ่าก่อนก็ไม่รู้สึกอะไรจริงๆรู้ตัวทีก็คือเสร็จแล้วหลังผ่าตัดมาขับถ่ายอุจจาระครั้งแรกหรืออะไรก็แทบไม่มีความรู้สึกเลยครับคือพูดง่ายว่ามันเจ็บน้อยกว่าตอนที่ลิสิโดอักเสบเยอะมากๆหมอเขาก็แบบบอกว่ากลับไปก็แค่แบบปรับพฤติกรรมที่แบบไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกแต่ว่าคือหมอเขาทำอย่างเงี้ยหมอเขาบอกว่า 95% อ่ะไม่เป็นแน่นอนคือมันแบบอาจจะเป็นแค่ 5% แต่คือแค่ 95% ไม่เป็นผมก็ชื่นใจแล้วครับก็หมอบอกเลยครับว่าไม่มีนวัตกรรมไหนที่ทันสมัยสุดเท่าที่นี่แล้วครับใช้เทคโนโลยีล้วนๆครับคือที่อื่นยังใช้แบบกรรไกรตัดได้เย็บอะไรอย่างนี้อยู่เลยครับกับม้าคงเจ็บอักเสบช้ำเลือดช้ำหนองที่อื่นจะใช้แบบไฟฟ้าด้วยนะครับไปทำลายหัวมันก่อนแล้วค่อยเอาเลเซอร์ยิงแต่หมอบอกของผมนี่แบบไม่มีการทำลายหัวอะไรเลยครับแค่แบบเอาเลเซอร์เข้าไปตัดการทำงานของหัวลิสิดวงแค่นั้นเองพยาบาลน่ารักมากครับคือผมผ่าตัดเสร็จคือผมเกิดฉี่ไม่ออกขึ้นมาแล้วแบบพยาบาลก็แบบมาสวนให้แบบดูแลอะไรทั้งคืนแบบอย่างดีครับจะว่าไปครับการสวนฉี่เจ็บกว่าการผ่าลิสิดวงไงครับการรักษาลิสิโดเลเซอร์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับสบายมากเลยครับไม่มีอะไรที่ว่าแบบมาตัดมาเย็บเราเลยครับเป็นแค่เข็มแทงเข้าไปทำลายหัวมันแล้วก็จบเลยครับเรื่องนี้ Vegeny Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ